ความดีมี3ลักษณะตามคุณศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาลีไวยากรณ์เช่นดีอันที่2ดีกว่าข้อที่3ดีที่สุดมี3ลักษณะเพราะฉะนั้นความเป็นคนดีที่โลกและสังคมเรียกร้องยกย่องเชิดชูและบูชาอันเป็นพระโอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ากตัญญูเพราะทรงอนุสรณ์ถึงอุปการคุณแต่หนหลังที่บุคคลควรกตัญญูรู้คุณจัดเข้าในหมวดของบุคคลหาได้ยากในหนังสือโอวาทหนังสือนวโกวาทเล่มหนึ่งเล่มแรกๆนั่นแหละบุคคลหาได้ยากข้อนี้บัณฑิตท่านผูกเป็นวลีไว้4คำเพื่อจำง่ายๆว่า1ถิ่นที่อยู่2อู่เคยนอน3หมอนเคยหนุน4พระคุณที่เคยพึ่งพาถิ่นที่อยู่หมายถึงถิ่นที่เคยอยู่ได้แก่ปิตุชาติมาตุภูมิแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดอู่ที่เคยนอนได้แก่สถานที่เคยอยู่อาศัยเคยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขหมอนที่เคยหนุนได้แก่บุคคลที่เคยให้เกียรติให้โอกาสให้ความก้าวหน้าพระคุณที่เคยพึ่งได้แก่คนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจูเลี้ยงดูตนมาทั้ง4ประการนี้เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตระหนักในใจไว้เนืองๆสมเด็จพระทศพลตรัสว่ายัตสะรุกขัตสะฉายายะเป็นอธิแปลว่าบุคคลนั่งหรือนอนในร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักก้านรานกิ่งและใบของใบไม้ใบไม้นั้นเพราะบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามต่ำช้าดังนั้นกวีเอกสุนทรผู้ประพันธ์ไว้ว่าทรลักษ์อัครอกตัญญูอกตยุตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนให้ทุกร้อนงอนงอทรพลพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายยศสรุปว่ากตัญญูหมายถึงนึกรู้นึกได้ในความดีของบุคคล4ประการนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านเคยมีนึกถึงความดีที่ท่านเคยกระทำนึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยบำเพ็ญนึกถึงความสงบร่มเย็นที่ท่านเคยประทานให้แก่เราส่วนกตเวทีบุคคลทั้งหลายไม่ค่อยพูดถึงกตเวทีพูดถึงกตัญญูแล้วก็แล้วกันไปกตัญญูรู้พระคุณอย่างเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์นะโยมต้องมีกตเวทีกตัญญูกตเวทีต้องไปด้วยกันกตเวทีแปลว่าปฏิการะหรือตอบแทนความดีมีจิตหวังตั้งความปรารถนาไว้ในท่านผู้เป็นกุลบุตรกุลธิดาเดียวกันดุจเดียวกันว่ามีลูกเหมือนปลูกต้นโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพายามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าหมายเจ้าเฝ้ารักษาครั้นถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจกุลบุตรกุลธิดาผู้ใดปฏิบัติได้เช่นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูย่อมปฏิบัติเชิดชูต่อบุพการีในฐานะ4ประการคือย้ำให้จำง่ายๆว่า 1. เป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชรา 2. เป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น 3. เป็นพยาบาลคอยเฝ้าทุกเช้าเย็นและ 4. แล้วก็เป็นแก้วเนรมิตจิตสมปองเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราด้วยคอยค้ำประคองทั้งร่างกายและจิตใจไม่ให้เสียให้สุดเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นด้วยการบอกกล่าวเรื่องราวนั้นๆให้ท่านได้รับทราบรับรู้ข้อที่3เป็นพยาบาลคอยเฝ้าทุกเช้าเย็นด้วยการเอาใจใส่ดูแลยามป่วยไข้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตจิตสมปอง
เมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดๆก็ดำเนินการสิ่งนั้นให้ด้วยความเห็นเต็มใจอนุภาพแห่งกตัญญูอนุภาพแห่งกตเวทิตาธรรมที่คณะบุคคลได้บำเพ็ญให้เป็นไปนี้ท่านกล่าวว่ามีพระนิสงส์ยิ่งใหญ่กล่าวคือศัตรูหมู่ปัจจามิตรมิอาจทำอันตรายได้เข้าลักษณะที่ว่าปืนก็ยิงไม่ออกหอกก็แทงไม่เข้าเทพเจ้าย่อมรักษาแม้พระราชาก็โปรดปรานเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตามสำนวนไทยๆที่พูดไว้ได้เห็นชีวิตอนิจจังคือเห็นว่าทุกชีวิตลิขิตไว้ด้วยสามอ่างอ่างตัวที่หนึ่งอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงตัวที่สองอทุวังแปลว่าไม่ยั่งยืนตัวที่สามอวัตสังอวัตสังแปลว่าความไม่เป็นอื่นความไม่เป็นอื่นก็คือความเที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละข้อที่สี่อนิมิตตังความไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าข้อที่ห้าอนัตตาความเป็นไม่เป็นแก่นสารหรือไม่เป็นไปตามอำนาจตามบังคับบัญชาอนุภาพทั้งห้าออ่างดังกล่าวแสดงถึงความไม่จีรังแห่งสังขารเป็นสิ่งกำหนดไม่ได้เป็นสิ่งทายไม่ออกบอกไม่ถูกไว้ว่าชีวิตังพยาทิงกาโลจะเทหะนิเขปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสมิงอนิมิตตาณนายาเรซึ่งแปลว่าชีวิตความเป็นอยู่หนึ่งพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่ง ขออภัยการเวลาที่จะเจ็บหรือเวลาที่จะจากเทหะนิเขปนะสถานที่จะทอดร่างกายลงไปนอนตายและคติที่หมายภายหลังแต่สิ้นชีวิตแล้วหนึ่งทั้ง5ประการนี้อันบุคคลกำหนดรู้ไม่ได้เลยนะโยมบุคคลพึงรู้บุคคลเมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งชีวิตสังขารด้วยอำนาจสติและอำนาจปัญญาเช่นนี้ย่อมพิจารณาหาอุบายวิธีแก้ด้วยอ้ออ่างอีก3ตัวหลังอ้ออ่างอีก3ตัวหลังคืออภินหปัจเจเวกมันพิจารณานึกถึงความแก่มันพิจารณานึกถึงความเจ็บความตายไว้เป็นอารมณ์เพราะนึกถึงความตายมันสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอ้ออ่างตัวที่สองอัปปมัตตาอัปปมาทะมันเตรียมพร้อมซ้อมใจไว้เสมอในอันที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครปรารถนากันทั้งนั้นเลยโยมความพลัดพรากจากกันการเตรียมจะทำให้พร้อมการซ้อมจะทำให้ไม่หวั่นไหวบุคคลผู้มันเตรียมพร้อมซักซ้อมใจไว้แม้เผชิญหน้ากับพญามัจจุราชก็ไม่หวั่นไหวไม่ตกอกตกใจและไม่ตรอมใจเพราะได้เตรียมใจไว้ว่าความตายคือสหายสนิทความตายคือเพื่อนสนิทคือสหายสนิทชีวิตพร้อมจะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตนอ้ออ่างตัวที่สามอัจเชวะกิจมาตาปังโกชัญเยมรณังสุเวด้วยการเร่งขวนขวายบำเพ็ญความดีอันเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเสียแต่กาลบัดนี้อนุภาพแห่งความดีจักช่วยให้ยามีจะช่วยให้ยามอยู่มีคนรักยามจากมีคนอาลัยความดีช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังความดีมองข้างหลังมองข้างหลังก็มีความสุขความดีช่วยให้บันเทิงเริงใจทั้งในโลกใบนี้และโลกหน้าคือสัมปรายภพข้างหน้าเพราะฉะนั้นบัณฑิตในการก่อนท่านจึงสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตน
แล้วจักเป็นบุคคลมีคุณภาพจักเป็นบุคคลมีศักยภาพมีมิตรภาพมีอิสรภาพมีอนุภาพมีรูปภาพที่ติดตาตรึงใจและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายท้ายที่สุดอิมินากตะปุญเยนะความนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปณสมัยบัดนี้ได้บำเพ็ญเพื่ออุทิศกุศลแก่ผู้วายชนไปขอกล่าวคำว่าน้ำฝนที่ตกลงในที่ลุ่มที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดผลของทานที่ท่านทั้งหลายอุทิศให้ในโลกนี้แล้วย่อมสำฤทธิ์แต่ผู้ล่วงลับไปโดยฐานะนิยมโสมความมุ่งมั่นประสงค์ทุกประการอวสานแห่งการแสดงแดงธรรมเทศนาปฏิสันถานว่าเจออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นนิรัตติสัยบุญญเขตจงเป็นฉัตรแก้วกั้นเกตนิรภัยขอให้เหล่าญาติโยมได้มิ่งมิตรสุขสำฤทธิ์ไร้โรคเศร้าโศกสันมีเกียรติลาภหลั่งไหลไม่เว้นวันโชคอนันต์สมหวังดังใจยินขอเชิญขออัญเชิญเทพไทยทั้งไตรรัตน์เป็นร่มฉัตรป้องภัยไม่สางสิ้นแม้เดินทางสู่สี่ทิศทั่วแดนดินเทพองค์อินปกป้องพ้นผ่องภัยขอส่งคำอวยพรจากใจจิตจงประสิทธิ์ช่วยทุกคนพ้นหมองไหม้แม้อยู่เมืองป่าเขาลำเนาใครฝึกกายใจบรรลุสุขทุกท่านเถิดรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตากถาเพื่อประดับสติปัญญาบารมีตั้งแต่ต้นจนอวสานสมสมัยได้เวลาขอยุติการแสดงธรรมเทศนาลงคงไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จงทุกท่านทุกคนนั้นเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ